เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สนิปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปค่าดีลเลอร์ชิพไทคูนยูฮูก่อนที่จะไปรับชมรถซิ่งในวันนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กระดิ่งและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับโอเคฮะในวันนี้เราจะมาซื้อแต่งเต็มเจ้าคันนี้กันเลยเวโรโทโรอีสานซิลิมิเต็ดนะครับชื่อในชีวิตจริงของเขานั้นก็คือเจ้าแรมโบกินี่เอสเซนซ่า SCV 12นะครับผมก็ดูจากรูปร่างของเขาแล้วเนี่ยเป็นรถที่เท่มากเลยนะฮะเป็นรถคลาส3หน้าความแรงเครื่องเดิมเนี่ย342กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าแต่งเต็มแล้วเนี่ยก็พุ่งหน้าดูนะแฮนด์ลิ่ง 8.3 นะครับไดรเวอร์เทนเป็นเรียร์วีลไดรฟ์ขับเคลื่อนล้อหลังนะเบิร์นยางได้รีวอร์ด71 per mile อยู่ที่ 3,113 นะครับก็ก่อนที่เราจะมากด purchase ด้วยมูลค่า 5,500,000 กันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงของเขานะเป็นวิดีโอตัวอย่างจากทางเพจของไม่ใช่เพจจากทางเว็บของ Lamborghini เขานะครับทุกคนไปดูกันและนี่ก็คือรวบตัวจริงของเขานะครับทุกคนเอสเซนซ่า SCV 12ฮะโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยฮะก็มีสติ๊กเกอร์ลายฟลัตรอนตรงนี้นะครับแล้วก็ Pirelli นะฮะมี Lamborghini เบอร์63ตรงนี้ผมเห็นไม่ชัดนะว่าเขียนว่าอะไรเนาะและตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงซ้ายล่างนะครับมารับชมวิดีโอเปิดตัวของเขากันเลยครับก็พอรับชมวิดีโอเปิดตัวเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เราอยากที่จะซื้อเขาเร็วๆนะก็ไม่รออะไรแล้วครับเรามากด purchase กันเลยแล้วกันฮะ5,500,000คุ้มค่ามากนะรถมันโคตรเท่ไปบึ้งบินไปแล้วครับลิฟต์ไมล์5,500,000นะฮะและตอนนี้เจ้า Lamborghini Isanzi ก็เข้ามาอยู่ในกาลาจของเราเดี๋ยวเรามากด drive กันเลยนะครับผมมาโอ้และนั่นก็คือ first start engine นะฮะก็พอเราซื้อแล้วลองขึ้นไปนั่งและเห็นรูปทรงตอนนี้มันโคตรเท่เลยครับทุกคนก็ดูนี่ก่อนเลยครับทุกคนฮะกระจกข้างนะฮะก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นการไล่เบาด้วยแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่นะครับและมีหมุดสีขาวเพิ่มความสมจริงเนาะส่วนกระจกข้างก็เป็นคาร์บอนสวยๆนะครับตัดมากับสีเหลืองนิดๆตรงนี้บวกกับสีเขียวบอดี้นะครับมันดูดุดันนะแล้วก็มีลายเส้นสีเหลืองคาดไปตามลำตัวรถอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เห็นถึงความเป็นเหลืองเขียวดำเนาะในส่วนของชุดแต่งไซส์สเกิร์ตเรียร์สเกิร์ตแล้วก็ฟอนสเกิร์ตเนี่ยก็เป็นสีดำธรรมดานะครับทุกคนไม่ใช่คาร์บอนเนาะแต่ว่าแม่งก็สวยอะล้อแม็กเขาก็สวยนะครับเป็นลายที่ดูดีเลยนะฮะขนาดตอนนี้ยังมองเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่าเป็นสีดำอยู่โอเคไล่มาที่ front skirt ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเหล็กยึดอยู่ที่ด้านหน้าด้วยนะตรงนี้นะครับยึด front skirt ไว้เพื่อความเท่เนาะส่วนของไฟของเขามันก็มีแค่นี้เองเหรอรูเล็กๆด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนให้อารมณ์แบบรถเซ็งสุดๆไม่ต้องมีไฟก็ได้มั้งเนี่ยถ้าจะมีแค่นี้เนาะแล้วก็มีตะแกรงดักอากาศอยู่ที่ front skirt นะครับสวยดีในส่วนของกระโปรงรถก็มีดำตรงนี้นะครับเหมือนจะมีรูระบายอากาศด้วยนะโอเคครับบนหลังคาก็มีช่องดักอากาศนะครับ Air Intake เข้าไปที่เครื่องยนต์ด้านหลังตรงนี้เนาะไซส์สเกิร์ตก็มีรูตรงนี้ด้วยสวยงามมากๆมากันต่อที่เรียร์บัมเปอร์เรียร์สเกิร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์เป็นคาร์บอนด้วยนะครับติดกับบอดี้มาเลยฮะแล้วก็เท่โคตรนะครับโอ้โหผมชอบด้านหลังมากอะเออแบบสวยจัดพ่อก็เงานะครับแล้วก็มีไฟแบบ F1 นะไฟเบรกแบบโอ้โหสุดแล้วก็มีครีบนะครับไร้ลมนะแอโรไดนามิกแล้วก็มีไฟเล็กๆโอ้โหคันนี้แม่งสวยว่ะทุกคนดูดิเท่อะโอ้โหสวยอะสวยเป็นร้อยรอบยังได้ผมบอกเลยในส่วนของเบาะด้านในนะครับเขาก็เรียกว่าบักเก็ตซีทนะครับ
แบบว่ามันจะลดแรง G นะครับช่วยพยุงให้คนขับเนี่ยไม่ไหลแล้วก็ปลอดภัยนะเมื่อนั่งเบาะบักเก็ตซีทนี้ซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นคาร์บอนเต็มลำเลยนะทุกคนตัวเบาะก็สวยนะเนี่ยดูสิคือน่าจะเป็นหนังอะคันทรานะฮะแล้วซูมไปดูเฟิร์สเพอร์ซันนะครับนี่ด้านบนเป็นคาร์บอนบึ้มบั้มพวงมาลัยก็เป็นแบบเรซซิ่งวิวนะซึ่งมันก็จะมีระบบฟังก์ชันที่แบบค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งมันว้าวมากโอ้ชอบชอบชอบนะครับ Lamborghini Essenza หรือ Lamborghini Isanzi นะเออตื่นมันโคตรเท่เลยเอาละครับพร้อมที่จะ acceleration ไปพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับเราก็มาพาเขาเนี่ยขับเคลื่อนไปพร้อมกันเลยฮะทุกคนมาน้องมุ้นน้องมุ้นโอเคนะตอนนี้มันยังขับเคลื่อนเร็วไม่ได้นะติดประตูขออนุญาตเปิดประตูก่อนตื๊ดเอ้ยมันจะดูเรียวไปหรือเปล่านะ3 2 1ซิ่งเลยดุ๊นออกมาจากโรงรถแล้วนะครับไม่สนใจใครแล้วฮะตอนนี้พอซิ่งอย่างเดียวเครื่องเดิมนะเดี๋ยวแต่งเครื่องแล้วนี่โคตรแรงนะผมว่านะฮะวิโคตรเด้งด้วยความที่รถมันต่ำมั้งเจออะไรนิดหน่อยมันเด้งจัดนะครับทุกคนหูวิ200บวกวิทุกคนดูดูความแรง300ทุกคนเอาดีครับทุกคนดูตรงนี้วิ่งแม่งอินวะยังไงต่อครับยังไงครับเอาเลยฮะอันนี้แค่เครื่องเดิมทุกคนดูโอ้โหยังไงยังไงฮะยังไงยังไม่จบโอ้โหตรงคุณจะซาไปไหมครับคุณ Lamborghini นะลากยาวมากันต่อบนหมู่บ้านสุดหรูภูเขาสูงสุดในดีลเลอร์ชิพไทยขุนจุนเหินข้ามสะพานมาครับไล่มาทางนี้ทุกคนคิดว่าผมจะลงรูงั้นเหรอคุณคิดผิดผมจะเลี้ยวมาทางนี้ต่างหากตุ้มตุ้มแม่งเอาเรื่องว่ะแล้วเราก็คือโอ้โหมันได้หัวรถมันเท่ทุกคนครับโอ้โหเครื่องเดิมมันยังแรงขนาดนี้นะเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสักหนึ่งเหินแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปแต่งจัดเต็มเขากันนะฮะมาตุ้ดูตุ้ดูเป็นเหินข้ามคลองนะครับคลองชิปกับเดลในซองพี่น้องใครคล้องในคลองโอเคครับทุกคนไปตู้ดูเฮ้ยคือแบบเลียดมากเลยอะเลียดแบบเลียดผิวอย่างเงี้ยบุ๊บคือแบบพุ่งอะพุ่งอะเหมือนปลาบินอะบุ๊บแม่งสุดเอาละครับทุกคนฮะและในตอนนี้เราก็อยู่กันบน High Building Customization กันเลยทีเดียวนะครับแต่งธรรมดาโลกไม่จำนะฮะขึ้นมาแต่งกันบนตึกเลยแล้วกันนะครับรอบนี้เนาะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มกันที่ Engine นะครับของเดิมเป็น Sport Upgrade เนาะก็ถือว่าแรงนะลองได้ขับดูแล้วชอบมากแล้วเราใส่ Less Upgrade ลงไปจะแรงขนาดไหนนะครับด้วยงบ 1,57,000 เท่านั้นนะครับก็กดมาเลยหูใส่มาเรียบร้อยขอดูหน่อยนะฮะท็อปสปีดของเขาก็คือทาดอน376กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราไม่เห็นภาพหรอกว่ามันจะฟู่ฟู่ฟู่ยังไงนะเราต้องลองไปวิ่งจริงด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นมาใส่ยางกันต่อครับของเดิมเป็น normal tire เราก็ใช้เป็น less tire นะครับ 34,000 ใส่มาเรียบร้อยฮะและต่อกันที่ดินสอปาแจครับก็เปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนสปริงได้แล้วก็เปลี่ยนสไปเลอร์ได้ด้วยทีแรกผมคิดว่าเจ้าคันนี้จะเปลี่ยนสไปเลอร์ไม่ได้อะเนี่ยโอ้โหว้าวมากเลยนะในส่วนของล้องั้นเหรอจริงๆล้อเดิมผมก็ชอบแล้วนะแต่เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับลองใส่ E002 ให้ดูนะครับ 25,000 นะล้อนี้เป็นล้ออีเวนต์มานานมาแล้วนะครับนี่มันก็จะดูซิ่งดีเหมือนกันนะทุกคนก็ดูเฟี้ยวดีนะเอาละต่อกันที่สปริงนะครับก็เป็นเอ็กซ์ตร้าโหลดนะโหลดสุดๆ 26,000 ท่าดอนและนี่ก็คือฟิตเมนต์แบบว่าโหลดสุดนะเออที่ได้ลองขับมานะครับสปริงเดิมติดรถของเขาอ่ะก็เตี้ยแล้วนะแล้วเวลาวิ่งอย่างเงี้ยมีพลิกคว่ำเหมือนกันนะคือแบบมันเตี้ยแล้วมันจะชนง่ายเนาะอันนี้มันก็เตี้ยลงไปอีกนะครับทุกคนฟิตเมนต์แบบโหลดสุดแต่ผมก็ชอบนะโหลดเตี้ยแบบติดพื้นนะเฟี้ยวดีและมากันต่อที่สไปเลอร์นะฮะออริจินอลก็คือสไปเลอร์เดิมของเขานะครับถ้าเราจะถอดสไปเลอร์ก็ได้นะกด no spoiler แล้วก็จะดูร้อนๆอย่างนี้นะครับโอ้โหไม่เฟี้ยวอ่ะผมว่าสไปเลอร์เท่ก็เดี๋ยวให้ดูสไปเลอร์ซิ่งๆกันบ้างนะครับผมก็มีอันนี้อันนึงนะเป็นสไปเลอร์อีเวนต์นะครับ 25,000 นะใส่มาให้ดูนะครับโอ้ไม่สวยของเดิมสวยกว่านะจากใจจริงนะใช้เป็นออริจินอลนะครับอินสตอลมาครับคือสุดแล้วอันเนี้ยสไปเลอร์แบบคาร์บอนด้วยนะและทรงแม่งสุดแล้วเฉียบก็มาต่อกันที่สีของเขานะครับคือล้อเจ้าอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะทุกคนมันเป็นสีเขียวแบบโทนเนี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยผมใส่ให้ดูนะปึ๊บนะนี่เนี่ยมันจะเป็นสีเนี้ยนะครับล้อเนี้ยนะเปลี่ยนสีไม่ได้ถ้าจะใช้ล้อนี้จริงๆนะโทนรถมันก็จะต้องเป็นโทนเขียว
มิ้นต์อย่างเงี้ยฮะคุมโทนอย่างเงี้ยถึงจะดูเหมาะเนาะแล้วโทน2ก็เขียวมิ้นต์ไปเลยดิเอาดิเอาดิผมจะแบบเขียวมิ้นต์ทั้งคันให้ทุกคนดูนะแล้วก็รวมกับปั๊มเบรกด้วยนะครับแต่นี่ก็คือเขียวมิ้นต์โอ้โหทุกคนดูเป็นไงมันดูเป็นไงฮะมันดูเย็นเหมือนกินลูกอมมิ้นต์ใช่ปะก็ดูอลังการดีนะมันเหมือนสีเหลืองแสงอะนะครับก็โอเคเราคงไม่ได้ใช้สีแนวนี้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีล้อให้มันเป็นสีเทาๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูล้อเดิมนะฮะว่าลวดลายที่ชัดเจนเป็นยังไงออริจินอลเข้ามาอินสตอลเข้ามานะครับโอ้ทุกคนดูคือล้อเดิมแม่งก็สวยแล้วอะแล้วก็สีบอดี้เนี่ยก็ควรจะเป็นสีเขียวแหละนะครับนี่อันนี้เป็นเขียวอีกโทนหนึ่งนะจริงๆโทนนี้ก็สวยเนาะแล้วก็สี2นะครับของเดิมมันเป็นเหลืองๆใช่ไหมเราก็ใส่เหลืองสว่างหน่อยนะครับเอ้ยมาดูกันปังจี๊ดนะดูจี๊ดอยู่นะและก็ต่อกันที่อินเทอร์เรียนะของเดิมเป็นสีอะไรไม่รู้แล้วผมใส่สีแดงแล้วกันนะครับปาบเขาให้โอ้โหทุกคนเอ้ยของเดิมเป็นสีเทาแบบอาคันธาราอันนี้ก็เป็นอาคันธาราสีแดงนะครับสวยดีนะแล้วก็สีล้อนะฮะเอาเป็นเทาๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะเอ้ยนี่สวยสวยแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มลองดูเป็นแดงก่อนแล้วกันเนาะ1350ใส่มาเรียบร้อยนะครับโอ้โหโหดจัดและลองดูสีน้ำเงินดีกว่านะครับทุกคนมาปอดอนก็สวยดีนะสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวลองดูสีเหลืองอีกอันนึงปั๊มสีเหลืองจะเป็นอย่างไรนี่วู้สวยทุกคนผมว่าปั๊มเหลืองอะสวยดีเหลืองเขียวแดงนะครับดำด้วยโอ้โหแม่งเท่ว่ะทุกคนครับแม่งสุดว่ะหรือจะลองดูล้อดำเข้มนะฮะก็แบบโคตรไปเลยนะครับแบบสุดไปเลยอะสุดประเทศไปเลยนี่ใส่มาละโอ้โหล้อแบบดุนี่ดุไปนะมันเห็นลายล้อไม่ค่อยชัดลองดูสีขาวอีกทีครับทุกคน2007อันนี้ก็จะดูแบบโทนแบบดูเย็นๆดีอะนะครับแต่ผมว่าสีเทาอ่ะก็โอเคแล้วเพราะงั้นเราก็จะเลือกใช้เป็นสีโทนนี้นะครับทุกคนนี่มันเห็นรายละเอียดดีเทลที่สวยแล้วก็ดูดุบวกกับปั๊ม Lamborghini สีเหลืองแล้วก็โหดเข้าไปอีกแล้วก็อาคันทาราภายในสีแดงตัดกับสีเขียวเหลืองภายนอกแล้วสูตรจัดเปิดยางให้ดูหน่อยครับทุกคนตูนเท่านี้เราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยูฮูเอาละถ้าชอบจะรถคันนี้สวยจัดก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์อะไรดีๆกดมาให้หมดนะขอบคุณมากเลยทุกคนเลยนะครับก็วีนดูดี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 ตูมพุ่งลงมาด้วยความแรงนะครับคือความจริงเมื่อกี้ที่ผมพุ่งลงไปเนี่ยผมกะจะให้มันลงตึกนี้นะทุกคนแต่บังเอิญมันผิดจังหวะไปหน่อยนะไม่ได้เล็งให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันทุกคนครับเอาละฮะ Lamborghini โดดตึกครับเปิดยางรอแล้วฮะดุ้น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 3 2 1 go ทุนเบรกครับเบรกเบรกเบรกครับเบรกเฮ้ยแหวกอีกเทคที่3แอคชั่นก็ไม่ควรเบิร์นยางครับทุกคนเบิร์นยางแล้วพอออกตัวปุ๊บรถมันพุ่งเกินไปนะก็เดี๋ยวรอบนี้จะแบบธรรมดาพอนะครับ3 2 1 go ดุ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 เบาเนี่ยเห็นไหมน่าไม่เบิร์นยางนะคือระยะมันสั้นนะทุกคนครับยูฮูดีใจก่อนคือตอนนี้เรามาได้แล้วครับสำเร็จแล้วครับมันเหลืออีกตึกนึงครับทุกคนนะตรงนี้นะโอเคอย่าเบิร์นยางครับมันแรงครับรถมันแรงครับไปครับ go ยูฮูโอเคมีอีกตึกครับทุกคนไปครับตูนตูนแล้วมิชชั่นของเราก็สักเซสนะครับแลมโบกินี่โดดตึกเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปเหินกันต่อนะฮะแต่ว่ามาดูแดร็กสตรีทเรสกันหน่อยครับว่าจะจบเวลาไปที่เท่าไหร่นะครับผมนู่นนู่นแม่งแรง 8.249 วินะครับแล้วก็บินตรงนี้ได้ปะโอ้โหไม่ได้รถมันเตี้ยทุกคนมันชนพื้นก่อนเนาะเอาละครับทุกคนฮะผมจะพาเจ้า Lamborghini Essenza เนี่ยไปบินเข้าท่าเรือกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารีราของเขาเดียจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านะครับมันขับดีนะเนี่ยผมบอกจริงนะไม่ได้อวยนะครับมันก็เลี้ยวโอเคแล้วความเร็วรอบอะไรเงี้ย acceleration อย่างเงี้ยก็มาดีนะครับโอ้โหแม่งรถเสียหลักถ้าล้อมันโดนหญ้านะทุกคนมันจะลื่นนะพยายามให้มันอยู่บนพื้นนะครับบูนดูนบูนดูหูแม่งแรงแม่งแรงทุกคน307 307แล้วยังไรแล้วยังไรบินไปดิครับบินไปดิครับดูนตึ้งเลี้ยวดิฟหน่อยดูน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 โอเคดูดูนโอ้โหเอาวะเอาวะดูนดูดูดูนดูนเราเหินข้ามท่าเรือกันอีกทีนะเมื่อกี้รู้สึกว่าความเร็วมันไม่แรงพอนะครับรอบนี้เราจะแบบอัดแบบปุ้มขอแรงกว่านี้อ่ะโอเค
ตูนต้องแบบความเร็วท็อปสปีดนะครับแล้วก็บินนะครับเอเนี่ยมันประมาณนี้กำลังสวยเนี่ยเนี่ย308แต่เมื่อกี้ทุกคนดูดีเอาละครับขอให้ตรงขอให้ตรงบินไปครับโอ้โหจุ๊หูยิ้มยิ้มหูเลี้ยวมาต่อนี่สวยจัดเลี้ยวขึ้นนี่อีกยิ้ม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 โอเคเริ่มจะแปลกแล้วโอเคพอครับพอฮะ ลองมาเหินข้ามไฮเวย์กันนิดนึงแล้วกันนะว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับบินไปเลยโอ้โหโอ้โหยกล้อยกล้อแบบตั้งฉากอ่ะ90องศาทุกคนแบบฟุบเลยแบบน้อยคันนะที่มันจะบินแบบ90องศานะมากันต่อที่สนามแรลลี่นะครับดุ้มดุ้มดุ้มโอ้โหยังกระเรือเลยโอ้ยเป็นดุ้นคุณคิดว่าคุณเป็นเรือเจ็ตสกีหรือไงฮะทำเป็นซุ่มซุ่มไม่ได้นะและเราก็จะบินที่ปั๊มตรงนี้แล้วก็บินทุก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 เอาละลูกพี่95เต็มทั้งเรียบร้อยครับมูนซิงต่อได้นะครับน้ำมันแบบเต็มปริติงต่อมากันที่หนามแรลลี่ต่อครับ300บวกจุ้มบินอีกจุ้มจี๊ดว่ะมันจี๊ดว่ะทุกคนแล้วเราก็มาบินตรงนี้กันหน่อยโอ้โหจู๊ดจู๊ดโอ้โหเด้งทีเดียว2รอบอ่ะรถคันนี้เหมาะกับการเอาไปเด้งมากๆนะคือแบบเหมือนนกไปแล้วอ่ะคือพร้อมบินตลอดเวลาก็โอเคครับทุกคนสำหรับเจ้า Lamborghini Essenza SCV 12คันนี้นะครับเป็นรถที่ดีมากนะในราคาที่ก็ไม่แพงนะครับแบบนี้มันเก็บเงินไวนะครับ5ล้าน5เนาะว้าวมากถ้าใครชอบเจ้าคันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะผมก็พยายามตอบทุกคนเลยนะอย่างน้อยผมก็ลงอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ติดตามกันไว้ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม